โรเซ่แบ็คพิงค์ค่ะมีข่าวลือนะคะว่าเดทกับมาร์คก็อตเซเว่นด้วยหรือคะเนี่ยเอ๊ะอะไรยังไงคะขอตามไปดูข่าวสักหน่อยค่ะโดยในเนื้อข่าวนะคะเขาก็บอกว่าแฟนๆค่ะต่างลือกันทั่ว Twitter นะคะถึงการเดทของเขาทั้งคู่ค่ะโดยจับสังเกตนะคะจากข้อสงสัยหลายอย่างค่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะโรเซ่ค่ะได้มีการโพสต์ภาพนี้ไปนะคะพร้อมกับมีการขึ้นแคปชั่นค่ะว่าที่รักข้างนอกเนี่ยอากาศหนาวนะในขณะที่มาร์คก็อตเซเว่นค่ะก็มีการโพสต์ภาพนี้ไปด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่าไม่หนาวเลยนะแฟนๆบางคนค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแคปชั่นทั้ง2คนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าคะทำให้คาดเดากันไปต่างๆนานาค่ะและเมื่องานปารีสแฟชั่นวีคที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มาร์คค่ะมีการโพสต์ภาพนะคะที่เขาค่ะอยู่ที่หอไอเฟลนะคะและพี่ซูค่ะก็มีการแชร์ภาพนะคะรูปภาพของเธอค่ะที่ถ่ายคู่กันกับโรเซ่นะในสถานที่เดียวกันนะคะนั่นก็คือหอไอเฟลนั่นเองนะคะทำให้หลายคนค่ะก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยไปออกเดทด้วยกันที่นั่นหรือเปล่านะคะก็หลังจากนั้นไม่นานค่ะมาร์คก็อตเซเว่นค่ะก็มีการทวิตข้อความนะคะว่า too funny นะคะ stop now ค่ะซึ่งก็แปลเป็นไทยง่ายๆนะคะว่าตลกเกินไปแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้นะคะพร้อมกับมีตัวอีโมจินะคะเป็นโจ๊กเกอร์ค่ะตัวตลกนะคะแบบคำๆนะต่อทิ้งท้ายด้วยนะคะหลายคนก็คิดว่าเออน่าจะเป็นการตอบโต้นะคะต่อข่าวลือในครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะก่อนที่เจ้าตัวนะคะก็จะลบทวิตข้อความอันนี้ทิ้งไปนะคะก็ฟังแล้วนะคะคุณผู้ชมคิดว่ายังไงเนาะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแต่ส่วนตัวแอดคิดในใจว่าโอ้ my god ใครนะช่างเชื่อมโยงนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าโรเซ่เนี่ยไปออกเดทนะแอดคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนสาวคนสนิทคนนี้ซะมากกว่านะคะเรียกว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนนะตากล้องเนี่ยก็ตามติดนะคะแล้วก็ถ่ายติดเธอตลอดเลยนะคะเรียกว่าตัวติดหนึบกันค่ะตั้งแต่งานเมดกาล่าที่นิวยอร์กแล้วนะคะแล้วก็มาที่ปารีสเนี่ยก็ไปออกงานด้วยกันเหมือนกันนะคะของทางแซงโรลองนะคะก็เจอเธอตลอดเลยนะคะส่วนของพี่สูยังดูน้อยกว่าด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าพี่ซูเนี่ยเจอแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันกับโรเซ่นะก็แค่วันแรกที่มาถึงนะก็ไปถ่ายคู่กันที่หอไอเฟลครั้งเดียวเท่านั้นนะคะนอกนั้นก็แยกย้ายกันทำงานนะคะแล้วโรเซ่ตอนนี้ก็บินกลับเกาหลีแล้วนะคะก็คิดว่าข่าวลือก็น่าจะจบลงนะคะแอดก็มาอัปเดตแล้วกันค่ะแล้วก็เห็นแวบๆด้วยนะคะว่าทาเลียไรเดอร์เนี่ยค่ะเธอมีท้านะคะโรเซ่ค่ะให้ทำชาเลนจ์นะคะบันไดเลื่อนด้วยนะคะแต่ว่าของเธอนั้นนะคะเป็นดำน้ำนะคะเดี๋ยวก็มารอดูกันค่ะว่าโรเซ่นะคะจะรับคำท้าของเธอหรือเปล่านะคะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า